รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนช่วงโดยวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเดินเที่ยวในห้องแอร์กันค่ะกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่36ซึ่งการจัดงานในปีนี้มีขึ้นภายใต้แนวคิด Art of Auto ยนตรกรรมไร้พรมแดนบริษัทรถยนต์และจักรยานยนต์เปิดตัวยนตรกรรมรุ่นใหม่มากกว่า40บริษัทภายในอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีสำหรับการเปิดตัวยนตรกรรมใหม่ภายในงานมีหลากหลายรุ่นโดยไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนกับ Ford Everest SUV 7ที่นั่งและ New Ranger Pickup คันแกร่งซึ่งได้รับการปรับโฉมใหม่ให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นโดยแชร์พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีหลายอย่างมาจาก Ford Everest จึงทำให้ปิกอัพคันนี้เป็นที่จับตามองเป็นพิเศษบริษัท Mazda Cell ประเทศไทยจำกัดค่ายรถยนต์ที่ได้รับการจับตามองในเรื่องเทคโนโลยี Sky Active มาเป็นพิเศษมีการเปิดตัว Mazda 2เครื่องยนต์เบนซินเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดย Mazda 2ใหม่เคยเปิดตัวในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลไปเมื่อปีที่แล้วแต่ในปีนี้มาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 1.3 ลิตรให้พลัง93แรงม้าทำตลาดด้วยรุ่นตัวถังแฮชแบ็ก5ประตูหรือซีดาน4ประตูโดยทั้ง2รุ่นบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดถูกความโดดเด่นโดยปิกอัพยอดนิยมไทรตันซึ่งมีความสมบูรณ์แบบทั้งในเรื่องของการดีไซน์และสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ไม่เป็นรองใครพร้อมเปิดตัวและจำหน่ายเดลิก้า D5 รถอเนกประสงค์7ที่นั่งนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเดินหน้ารุกตลาดรถยนต์ต่อเนื่องยกทัพมาจัดแสดงโชว์ครบทุกรุ่นและทุกเซกเมนต์อาทินิสสันจุ๊กใหม่ตอกย้ำความเป็นผู้นำรถยนต์ประเภทคอมแพคสปอร์ตครอสโอเวอร์นิสสันเอสเทรลใหม่รถอเนกประสงค์ระดับพรีเมียมนิสสัน NP300 นาวาร่ารุ่นซิงเกิลแคปนับเป็นครั้งแรกในตลาดรถปิกอัพตอนเดียวที่มีการติดตั้งกล้องมองหลังและที่เหยียบขึ้นลองครบรอบ110ปีในไทยอย่างยิ่งใหญ่เปิดตัวยนตรกรรมหรูพร้อมกัน5รุ่นครอบคลุมการทำตลาดในทุกเซกเมนต์และเป็นการเปิดตัวมากที่สุดในไทยภายในงานเดียวเริ่มตั้งแต่ The New CLA Shooting Blade รถ Compact แบบ5ประตู The New V Classรถอเนกประสงค์6ที่นั่ง The New GLE Class Coupe ยนตรกรรมสุดหรูที่ควบรวมดีไซน์อันโฉบเฉี่ยวในสไตล์ Coupe มาผสานไว้กับ SUV ได้อย่างลงตัวและ The New C Class BlueTEC Hybrid อัดแน่นด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล Hybrid ปั๊มสร้างปรากฏการณ์ด้วยการเปิดตัว AMG
ไอ3ยังเป็นทางการครั้งแรกในไทยนับเป็นรถแฮชแบ็ก3ประตูขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านวัตกรรมทางเลือกใหม่แห่งอนาคตพร้อมเปิดตัวอีก1รุ่นสำคัญซีรีส์2 Active Tourer รถ MPV แฮชแบ็ก5ที่นั่งนับเป็นสายการผลิต MPV รุ่นแรกของ BMW Mini Club Man Concept Car แฮชแบ็ก5ประตูซึ่งได้รับการออกแบบอย่างโดดเด่นสง่างามทั้งภายนอกจรดภายในมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางขึ้นสามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของการขับขี่และการใช้ชีวิตอย่างลงตัวสำหรับจนตรกรรมราคาแพงที่สุดในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่36คือ Rolls-Royce รุ่น Phantom Rocket Cooper Water Speed Collection ผลิตออกมาเป็นรุ่นพิเศษด้วยราคา59ล้านบาทพร้อมการผลิตแบบจำนวนจำกัดจากกัวและ Land Rover 2แบรนด์ดังจากประเทศอังกฤษเอาใจแฟนๆรับโปรโมชั่นและแพ็คเกจฟรีมากมายทั้งการรับประกันตัวทั้งนาน5ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงนาน5ปีและส่วนลด 15% เมื่อซื้อชิ้นส่วนประดับยนต์ของแท้พร้อมบริการติดตั้งและซ่อมบำรุงโดยทั้งผู้ชำนาญที่ผ่านการฝึกอบรมจากจากกัว Land Rover ของ City Automobileการเปิดตัวยนต์ตรกรรมใหม่เพื่อเอาใจตลาดครบทุกเซกเมนต์นับเป็นการสร้างสีสันให้กับวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้เป็นอย่างดีโดยแต่ละค่ายรถยนต์จักรยานยนต์จัดหนักด้วยโปรโมชั่นสุดกระชากใจด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ปฏิเสธไม่ได้ประกันภัยชั้น1ฟรีและของสมนาคุณมากมายใครมีโอกาสหรือว่างก็แวะไปชมกันนะคะเพราะงานเริ่มมาตั้งแต่วันที่25มีนาคมไปถึง5เมษายนนี้เท่านั้นค่ะรถยนต์ฮุนไดครับต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการทำเรื่องดีๆให้กับสังคมครับให้ผู้ดื่มได้รับผิดชอบกับสังคมบ้างที่สร้างจิตสำนึกช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ครับเพราะว่าไม่อยากเห็นเหยื่อที่เกิดจากคนเมาแล้วขับค่ะเราก็เคยเป็นผู้ที่เมาแล้วขับถ้าคนเมาไม่เมาแล้วขับครับเพื่อสังคมและคนรอบข้างมันอยากถามคำอาชีพคุณไม่ห่วงมาช่วยกันเถอะครับเมาอย่าขับเถอะครับคุณไม่รักชีวิตตัวเองเลยนะครับเมาไม่ขับคุณทำได้Hyundai. คนส่วนใหญ่มองว่าผมมีทุกอย่างไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาสิ่งอื่นแต่ผมคิดต่างเพราะสำหรับผมการที่รู้ว่าผมมีพร้อมมันเป็นพลังที่จะมาสร้างสิ่งที่มีความหมาย Ford Focus พลังในตัวคุณเปิดรับมุมมองใหม่แห่งความสุขสัมผัสโลกมุมใหม่กับชีวิตเหนือระดับ New Honda Step Wagon Spada